สุดของพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่ได้เห็นพระอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงโบกพระหัตถ์พร้อมกับแย้มพระสวนให้กับพระสงฆ์นิกรนับล้านคนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขณะเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมภาพดังกล่าวเป็นความประทับใจสูงสุดในชีวิตของทุกคนและสร้างความตื้นตันจนหลายคนมิอาจกลั้นน้ำตาแห่งความปิติกันได้เกรียงไกรยิ่งชาวกรุงเทพผู้เป็นต้นเสียงที่ตะโกนคำว่าทรงพระเจริญอย่างกึกก้องที่ลานพระราชวังดุสิตและเรียกน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจากผู้ที่ได้เห็นภาพนี้เปิดใจว่ามารอคอยตั้งแต่เช้าด้วยใจจดใจจ่อแต่ขณะเดียวกันก็มีความสุขเหลือล้นเพื่อสิ่งเดียวนั่นก็คือการได้กล่าวคำถวายพระพรต่อหน้าพระพักถ้าวันนี้ไม่รู้ไปถวายตอนนี้ไม่รู้ตัววันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเสียใจด้วยชีวิตนี้ถ้าไม่มีโอกาสได้ไปไม่ต้องเขาต้องทรงเป็นฮีโร่ในดวงใจของผมและเขาคิดว่าเขาคงเป็นฮีโร่ในดวงใจของทุกคนในประเทศนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่มีการแสดงออกอะไรออกไปเพื่อให้พระองค์ท่านได้รับรู้เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นการที่ไม่บังควรที่จะเกิดมาเป็นชาวไทยอีกแล้ว เรามีบุญนะครับเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสได้เกิดเป็นคนไทยโดยมีองค์พ่อหลวงของเราเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ท่านได้เห็นปวงชนประชาชนชาวไทยเนี่ย อยู่ในพระเนตรของพระองค์ท่านสราวุธมาทองหนึ่งในผู้ที่ได้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ลานพระราชวังดุสิตก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เช่นเดียวกันเมื่อได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อหน้าพระพักตร์ดีใจมากคือผมมองไม่เห็นชัดมากแต่ว่ารู้สึกดีผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นวันที่เป็นมงคลชีวิตผมมากๆครับWell, it's very emotional, you know, ส่วนนักข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมเผยแพร่ข่าวมหามงคลครั้งนี้ก็ถึงกับตะลึงกับภาพพระสงฆ์ก่อนนับล้านที่พร้อมใจกันเดินทางมาถวายพระพรต่อหน้าพระพักตร์เสียงจากบุคคลเหล่านี้เป็นเพียงเสียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับเสียงของประชาชนกว่า60ล้านคนทั่วประเทศที่ได้พร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญพร้อมกับตั้งมั่นที่จะกระทำความดีสนองพระราชดำรัสที่ให้ประชาชนรักษาความรักความสามัคคีเพื่อให้ประเทศชาติเจริญมั่นคงดังพระราชประสงค์